คนครับวันนี้ผมอยู่กับเครื่องมือช่างบอสในงาน Boss Experience Day งานนี้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วในงานนี้บอสจะนำนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงเครื่องมือที่จะวางขายในปีนี้มาให้เราได้ชมและก็ได้ทดลองสัมผัสกันครับเครื่องมือกลุ่มไร้สาย18โวลต์ที่จัดเต็มยกทัพมาเยอะกว่าเดิมแบตเตอรี่เทคโนโลยีใหม่แท็บเล็ตดีไซน์ที่ใช้กันในรถ EV อุปกรณ์เสริมนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเครื่องมือวัดที่ทนทานและใช้งานสะดวกสินค้าใหม่ระบบงานสวนไร้สายตอบโจทย์มืออาชีพพร้อมกิจกรรมอีกมากมายจากบูธต่างๆภายในงานรวมถึงวิทยากรอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาให้ความรู้ตลอดงานด้วยครับและงานนี้ยังเป็นการเปิดตัวศูนย์บริการและศูนย์อบรมแห่งใหม่ของบอสศูนย์ซ่อมมาตรฐานที่มีช่างชำนาญการครบจบในที่เดียวและนี่คือศูนย์ฝึกอบรมแห่งเดียวในประเทศไทยงานใหญ่ประจำปีที่รวมอินฟลูเอนเซอร์สายช่างเยอะที่สุดร่วมชมบรรยากาศและสัมผัสประสบการณ์ไปด้วยกันเพราะเราอยู่ในงาน Boss User Day 2024ภายใต้ทีมงาน User Experience Day สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับ Boss ครับบูธแรกที่ผมพาเพื่อนๆเข้ามาดูเป็นหมวดอุปกรณ์เสริมไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้แท่นตัดเครื่องเจียร์หรือว่าสว่านรุ่นไหนอยู่ก็ตามอุปกรณ์เสริมของ Boss เนี่ยก็จะมีให้เพื่อนๆเลือกใช้อัปเกรดเครื่องมือของเราให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นยืดอายุการใช้งานและทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นครับอุปกรณ์เสริมของ Boss เนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มผู้ใช้งานBoss Line อุปกรณ์เสริมคุณภาพราคาเบาๆเหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไปแล้วก็คน DIY ครับ Pro Range ก็จะเหมาะกับช่างมืออาชีพที่ต้องการใช้งานหนักขึ้นหรือผู้ใช้งานทั่วไปที่อยากได้ Accessory ทนๆ Expert Range เหมาะกับช่างที่ต้องการใช้งานหนักและต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและอายุการใช้งานมากขึ้นถึง2เท่าแล้วมาดูสินค้าใหม่วันนี้กันนะครับปกติเวลาที่เราจะใช้แท่นตัดไฟเบอร์เวลาเราใช้งานเยอะๆใบปกติก็จะสึกไปเรื่อยๆครับพี่ช่างมืออาชีพก็คงเบื่อแหละครับที่ต้องเปลี่ยนใบกันบ่อยๆตัวนี้จะเป็นใบเพชรตัดเหล็กมีขนาดตั้งแต่4นิ้วแล้วก็เอ็กล็อก5นิ้ว7นิ้ว9นิ้วแล้วล่าสุดก็คือ14นิ้วตัวนี้ครับอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น30เท่าตัดได้เร็วรอยตัดคมแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องใบแตกใบตัดตัวนี้ระบายความร้อนได้ดีมากเวลาตัดประกายไฟก็จะน้อยลงที่ผมตัดอยู่เนี่ยเป็นเหล็กข้ออ้อยขนาดเกือบ1นิ้วนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปตัดเหล็กกล่องเนี่ยแทบจะไม่มีประกายไฟเลยครับคนใช้งานเนี่ยก็ปลอดภัยมากขึ้นนะครับนอกจากใบไม่แตกแล้วตัวนี้ยังไม่มีฝุ่นผงเคมีทั้งปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้ไม่มีวันหมดอายุครับและนี่ก็คือรอยตัดครับอย่างในซีรีส์โปรก็มีเลื่อยวงเดือนตัดเหล็กออกมาใหม่ขนาด14นิ้วเหมาะกับแท่นตัดองศาครับฟันคาร์ไบด์คุณภาพสูงลดเสียงรบกวนทำให้การตัดเหล็กของเราเนี่ยเสียงเบาแล้วก็สะเก็ดไฟน้อยเดี๋ยวให้ฟังเสียงขนาดตัดเหล็กกล่องดูนะครับนิ่มไม่มีสะเก็ดไฟกระเด็นด้วยสำหรับการแยกแผ่นกระเบื้องออกจากพื้นเป็นงานที่เสียเวลามากครับทุกคนดอกสกัดที่แถมมากับเครื่องเราสามารถสกัดกระเบื้องได้ทีละแผ่นแถมสกัดเศษรอยสกัดก็ไม่เรียบพื้นปูนก็เป็นร่องอีกครับมาแล้วตัวใหม่แบบนี้นะครับเราจะสามารถสกัดกระเบื้องแล้วก็หน้าปูนได้ง่ายมากขึ้นอย่างแรกนะเราจะมาทำการลอกกระเบื้องเก่ากันก่อนนะครับมาดูทีนี้เราลองไล่ยาวๆดูนะทุกคนพอเราลอกกระเบื้องเสร็จใช่ไหมมันก็จะมีแบบรอยปูนอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับหรือบ้านใครที่ปูนไม่เรียบใช่ป่ะนี่ใช้ตัวเดียวกันเลยนะครับปรับผิวไปเลยอยากให้มันเรียบเนี่ยครับปรับหน้าผิวปูนได้ง่ายๆแบบนี้เลยหัวตัวนี้นะครับก็จะใช้กับตัวโรตารี่ที่เรามีอยู่ทั่วไปที่บ้านเลยนะประมาณ2กิโลขึ้นไปนะแต่ถ้าเกิดแบบใครแบบงานหนักๆใหญ่ๆนะก็ตัวนี้นะครับมีไซส์สำหรับโรตารี่5กิโลเวลาที่เราตัดผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหรือว่าเสาที่มีการเสริมเหล็กด้านในเนี่ยเราจะมีปัญหาตลอดเวลานะครับเพราะว่าเราต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่างตัวนี้จะเป็นใบตัดเพชรสำหรับงานคอนกรีตครับเราสามารถตัดคอนกรีตที่มีเหล็กเสริมอยู่ข้างในไปได้พร้อมกันเลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนใบครับใบทั้งปูนทั้งเหล็กพร้อมกันเลยนะครับถึงเพื่อนๆจะไม่ได้มีเครื่องมือช่างของบอสแต่เพื่อนๆสามารถใช้อัคเซสซอรี่ของบอสเพื่ออัปเกรดประสิทธิภาพเครื่องมือที่มีอยู่ได้ครับตรงนี้นะครับเราก็จะอยู่ในบูธ Garden 2ของบอสนะครับแล้วก็เฮ้ยสงสัยบูธจะยังจัดไม่เสร็จครับผมต้องช่วยเก็บกวาดซะหน่อยนี่คือเครื่องดูดและเป่าใบไม้แบบมีสายที่ออกมาปีที่แล้วและนี่ก็คือเครื่องเป่าใบไม้ไร้สายที่เพิ่งออกมาใหม่ปีนี้ครับมาพร้อมกับมอเตอร์ไบเทอร์โบเมื่อใช้กับแบตเตอรี่โปรคอของบอสประสิทธิภาพจะเทียบเท่ากับเครื่องเป่าใบไม้แบบใช้ไฟฟ้าครับแรงมากครับผมอยากจะทดสอบแรงลมให้เพื่อนๆได้เห็นชัดเดี๋ยวร้านวัฟเฟิลปิวทุกคนครับยืนห่างขนาดนี้ลมก็ยังเป่าแรงมากๆผมเป่าเพลินจนเกือบทำแบล็คท็อปเขาปลิวไปเลยครับทุกคนแรงจริงอยู่ๆก็พังบูธเขาซะงั้น
อุปกรณ์งานสวนปีนี้บอสออกไร้สายมาแบบครบๆนี่คือเครื่องตัดแต่งพุ่มเดี๋ยวต้นไม้เราจะตัดกันไว้อย่างนี้เลยเหรอครับ User Experience Day จริงๆครับมาถึงหน้างานมีต้นไม้ไว้ให้แบบนี้ก็ต้องลองสักหน่อยใบตัดจะแบ่งการใช้งานเป็น2 ส่วนนะครับส่วนที่เห็นเป็นสีขาวไว้สำหรับเล็มพุ่มผมจะตัดให้เป็นแบบเป็นมังกรอ่ะส่วนที่เป็นสีดำไว้สำหรับตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่ได้ครับแหมแวบเดียวครับแวบเดียวเขาบอกว่าให้ตัดสั้นไปเลยนะเราตัดกุดเลยนะถ้าใครเคยใช้เล่ตัดพุ่มมาก่อนจะรู้ดีครับเวลาที่เราตัดแล้วติดกิ่งไม้ใหญ่ๆเครื่องดีหยุดทำงานและต้องคอยแกะกิ่งไม้ออกแต่ตัวนี้ตัดได้ต่อเนื่องไม่ต้องหยุดและไม่มีสะดุดครับเฮ้ยไม่ติดด้วยตัดไปได้เรื่อยๆเลยจนกว่ามันจะขาดถ้าเทียบกับแบบน้ำมันเนี่ยน้ำหนักเบากว่าเยอะเลยครับแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนนี่ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่จะเป็นอุปกรณ์ใช้แบตเตอรี่ของบอสนะครับปีนี้ก็บอสมากับแบตเตอรี่นะอันนี้แบตเตอรี่ยังไม่มีไม่เป็นไรเราใช้อันนี้เสร็จปุ๊บถอดแบตเตอรี่มาใส่เข้าไปนะครับใช้ได้ต่อตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับไร้สายนะอันนี้ใส่ใบเหล็กใบมะละกอก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ใส่สายเอ็นไว้นะครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายของบอสก็จะออกมามีให้เราเลือกด้วยกัน2 รุ่นตัวนี้รอบนะ 6,400 RPM นะครับนะเดี๋ยวตัดให้ดูนะครับตัดต้นไม้ก็ได้เห็นไหมตัวที่ผมลองอยู่สามารถใส่ได้ทั้งใบมะละกอใบวงเดือนแล้วก็เอ็นตัดหญ้าครับตรงนี้นะครับจะเป็นตลับเอ็นของบอสนะที่ออกแบบมาใหม่นะครับปกติใช่ป่ะเราก็ต้องแบบค่อยๆแกะเอาตัวสายเอ็นออกมาใช่ไหมอันนี้แล้วก็กระท้อลงไปอย่างนี้หรออ๋อแค่ข้อเอ็นก็จะยืดออกมาเองแล้วก็ตัดขนาดให้เสร็จเรียบร้อยเลยครับตอนนี้เราอยู่กับเครื่องตัดหญ้าไร้สายของบอสนะครับซึ่งตัวเนี้ยออกมาปีที่แล้วนะไร้สายจริงๆนะครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอะไรนะครับสำหรับปีนี้นะครับบอสเขาก็ออกตัวใหม่มานี่เครื่องตัดหญ้าไร้สายแบบที่ใส่แบตเตอรี่นะครับหน้าเนี่ยจะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่นะซึ่งเราต้องใส่2ก้อนนะครับตอนนี้มีก้อนเดียวนะแต่ผมพกมาอีกก้อนนึงเราก็จัดการใส่เข้าไปนะครับมีระบบเซฟตี้ที่เราจะใช้กุญแจนะครับในการเสียบเข้าไปก่อนนะครับเพื่อให้เครื่องทำงานตัวนี้ปรับความสูงต่ำได้5ระดับนะครับชิดสุดก็คือ3เส้นจากพื้นนะครับแล้วก็สูงสุดก็คือ7เส้นจากพื้นกดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็บีบนะเครื่องทำงานนะครับเอนะเราก็เก็บไปเลยเช่นกันนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์แบบไบเทอร์โบให้ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเครื่องตัดหญ้าแบบน้ำมันครับน้ำหนักเพียง25 กิโลแล้วเสียงรบกวนก็น้อยด้วยครับทีนี้เราจะมาดูความลับนะครับของใบตัดหญ้าข้างล่างนี้นี่เห็นไหมแบบเดียวกันเลยนะครับกับเครื่องตัดหญ้าระบบน้ำมันนะใบนี่คือ46 เซนนะกระบะเก็บหญ้านะครับขนาด60 ลิตรนะแล้วก็จริงๆเขาจะมีระบบที่เราสามารถจะย่อยนะครับเศษใบไม้หรือว่าเศษหญ้าข้างในเนี่ยให้ละเอียดด้วยสำหรับไปทำปุ๋ยหรือทำอะไรต่อก็ได้นะนี่แล้วแต่เรานะครับสำหรับตะกร้าตัดหญ้านะหลายคนถามว่าไม่ใส่ได้ไหมนะครับอยากจะตัดทิ้งในสวนเลยนะครับถอดตะกร้าออกนะไม่ใส่ได้แล้วเดี๋ยวเขาจะมีตัวแผ่นปิดมาเนาะซึ่งเวลาที่เราตัดหญ้าข้อดีของเครื่องตัดหญ้าตัวนี้อีกอย่างนึงเลยนะก็คือหญ้าเนี่ยมันจะหมุนวนอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีตัวตัดนะครับย่อยนะให้หญ้าเนี่ยมันละเอียดลงมาและนี่คือเซตเครื่องมือทำสวนรุ่นใหม่ล่าสุดจากบอสครับเฮ้ยนี่คืออุปกรณ์ทำสวนแบบนี้นะครับเห็นป่ะสนิมเต็มแบบนี้อย่าเผลอโดนมือนะฉีดวัทยักก่อนให้เรียบร้อยนี่นะครับต้องใช้แบบนี้นะทุกวันนี้จะเป็นสแตนเลสเกรด420นะแบบเดียวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์เลยนะแข็งแรงทนทานนะครับมีมิชชั่นหาสมบัติใต้เนี้ยจะมีป้ายบอสลองใช้เครื่องมือแล้วก็ขุดหาป้ายบอสไปพร้อมกันครับเจอแล้วต้องบอกว่าปีนี้สำหรับอุปกรณ์ไร้สายบอสจัดหนักแล้วก็จัดเต็มจริงๆมาพร้อมแบตเตอรี่รุ่นใหม่ล่าสุดแท็บเล็ตเซลล์แบตเตอรี่ที่เริ่มใช้กันในรถ EV แต่เนี่ยอยู่ในเครื่องมือช่างของบอสเลยน้ำหนักเท่าเดิมแต่เพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานให้ยาวนานมากขึ้นครับผมก็มาเจอคุณอ้นบ้านทองกวาวกำลังทดสอบเครื่องยิงตะปูไฟฟ้าของบอสอยู่พอดีและเครื่องยิงตะปูตัวนี้สามารถยิงทะลุเหล็กกับคอนกรีตได้เลยครับผมกำลังลองบล็อกไฟฟ้าเกรดอุตสาหกรรมที่น้ำหนักเบาแล้วก็มีความแม่นยำสูงมากๆและนี่คือเครื่องวัดของบอสรุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถใช้กับแบตเตอรี่18 โวลต์ได้แล้วกล้องกระดูกงูสำหรับงานอุตสาหกรรมที่สามารถทนความเป็นกรดด่างได้และนี่คืออุปกรณ์เครื่องเกี่ยวกับงานวัดทั้งหมดของบอสครับงานปีนี้ยังมีการจัดกิจกรรมให้เราร่วมสนุกแล้วก็มีความรู้อีกมากมายในงานบอสครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเพจฮาร์ดแมนนะครับก็จะมาดูนะวันนี้เขาจะพาเราทำกิจกรรมเดี๋ยววันนี้ฮาร์ดแมนจะสอนผมทำอะไรวันนี้เราจะสอนการใช้ปืนกาวครับผมก็คือเป็นปากกาปืนกาวคุยแบบนี้ครับใช่ใช่เราจะเอามาทำอะไรได้บ้างอ่ะสามารถที่ทำเป็นงาน DIY ได้ทั่วไปทำพวงกุญแจทำอะไรพวกนี้ได้ครับประกอบเป็นตู้เก็บฮาร์ดทอยแบบนี้ก็ได้เดี๋ยววันนี้ไปลองทำกันเอาง่ายๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวคุณกล้วยอยากได้พวงกุญแจใหม่ครับเราก็คิดไม่ออกนะวิธีแบบนี้เราก็นั่งปั้นเป็นตัวกันอันนี้ก็คือแม่พิมพ์ซิลิโคนธรรมดาเลยนะครับของบอสจะเป็นปืนกาวปากกาแบบนี้นะครับและข้างในเนี่ยจะเป็นกาวแบบสีพอเราเอามาฉีดใส่แม่พิมพ์ปุ๊บเราก็จะได้ตัวหนังสือครับผลงานภรรยาผมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผมต้องบอกทุกคนว่าปีนี้บรรยากาศงานคึกคักมากๆนอกจากงาน Experience Day ครั้งที่3แล้วเนี่ยงานนี้ยังเป็นการเปิดตัวศูนย์บริการหลังการขายและศูนย์ฝึกอบรมเครื่องมือไฟฟ้า BOSS แห่งใหม่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปเดินชมกันนะครับที่นี่นอกจากเป็นศูนย์เซอร์วิสใครมีอุปกรณ์บอสนะเอามาซ่อมดูแลซ่อมบำรุงนะหาที่ซ่อมไม่ได้มาที่นี่ได้เลยและนอกจากนั้นยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์มีอะไรไม่ครบนะครับแวะมาที่นี่ใช่ครับเพราะที่นี่มีอุปกรณ์บอสครบที่สุดใครอยากได้รุ่นไหนแอคเซสซอรี่อะไรหาไม่ได้มาที่นี่เลยครับเมื่อเราอุปกรณ์ของบอสส่งซ่อมที่นี่จะมีช่างชำนาญการคอยเช็คและประเมินราคาให้เครื่องมือรุ่นเก่าที่หาอะไรไม่ได้ลองส่งมาเช็คดูครับส่งซ่อมที่นี่สบายใจได้เลยครับเพราะทุกการซ่อมที่นี่เป็นไปตามมาตรฐานของบอสตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของศูนย์เทรนนิ่งแล้วก็เวิร์กช็อปนะครับของทางบอสนะสวัสดีครับสวัสดีครับอ้วนครับหรือเขาเรียกอาจารย์อ้วนนะครับก็จะเป็นเทรนเนอร์คนที่จะเข้ามาอบรมกับอุปกรณ์บอสเนี่ยเป็นใครเข้ามาได้บ้างพี่เป็นกรุ๊ปเข้ามาเป็นอยากโอเคเป็นโรงงานผมมีคนประมาณ10คนอยากจะเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆวิธีใช้อย่างปลอดภัยใช่ครับสามารถเข้ามาที่ศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้ได้เลยในงานนี้ยังมีแขกรับเชิญพิเศษมาให้ความรู้นี่ครับพี่สมชายจากช่องสมชาย DIY มาสอนเราประกอบชุดโซลาร์เซลล์ง่ายๆอย่างชุดนอนนาที่ใช้เวลาประกอบแค่ชั่วโมงกว่าๆก็สามารถนำมาใช้งานได้จริงเลยครับต่อด้วยการเริ่มต้นงานไม้ง่ายๆกับไทยคาร์เพนเทอร์อาจารย์นุตัวจริงเสียงจริงมาสอนกันแบบจับมือทำเลยครับแล้วถือเป็นงานใหญ่ที่รวมตัวอินฟลูเอนเซอร์สายงานช่างที่เยอะที่สุดที่ผมเคยร่วมงานมาขอบคุณบอสครับที่เชิญผมมาร่วมงานดีๆแบบนี้สำหรับคนที่พลาดปีนี้บอกเลยครับว่าปีหน้าต้องมาให้ได้และขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 800,000 Subscribe ฝากมาติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายปีหน้าเจอกันแล้วรอดูรีวิวอุปกรณ์ใหม่ๆของบอสได้ในช่องนี้เลย